ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมและวาวชาแนลในช่อง YouTube เช่นเคยนะครับคลิปนี้มารีวิวอาหารเช้าของผมนะเอาเรื่องของการเอาชีวิตรอดในแต่ละวันกันแล้วกันนะช่วงนี้ผมมีความจำเป็นเดี๋ยวจะต้องเอารถไปจอดแล้วไปซ่อมนะครับไปเข้าอู่นะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยขาดรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรัดเข็มขัดนิดนึงนะก็เลยหาโอกาสอะไรที่มันประหยัดได้ก็จะประหยัดนะครับก็มันถึงกับว่าเราขี้เหนียวจนเกินไปนะเพื่อนๆก็อย่างเนี้ยชุดเนี้ยอาหารเช้าของผมเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเพื่อนทั้งหมดเนี่ย4ชนิดเนี่ย4อย่างเนี่ยในราคา45บาทเท่านั้นเองนะเพื่อนอ่ะเริ่มก่อนจากโจ๊กมาม่าครับนะครับโจ๊กไก่นะ15บาทนะครับแล้วก็อันนี้เบอร์เกอร์นะครับไอ้ไม่มีเบอร์เกอร์เค้าเรียกว่าเหรอเค้าเรียกว่าไอ้สโมกกี้ไบท์อ่ะ12บาทนะครับแล้วก็อันที่3กล้วยหอมนี่9บาทแล้วก็ขนมปังฟาร์มเฮาส์9บาททั้งหมดเนี่ยเป็น45บาทนะก็ประมาณ1ดอลลาร์เศษๆเองนะเพื่อน1ดอลลาร์นะถ้าฝรั่งมันกินเนี่ยโอ้โหมันจะบอกคุ้มสุดคุ้มเลยถูกมากนะมื้อเช้านะหรือมื้อไหนก็แล้วแต่ถ้าเรากินแบบเนี้ยใน1เซตเนี่ย45บาทเป็น150บาทก็จัดว่าโอเคนะเพื่อนน้ำเปล่าผมมีอยู่แล้วนะเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับก็อันนี้เป็นแค่เป็นตัวเลือกอย่างนึงให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับว่าเกิดว่าเนี่ยในปั๊มปตท.เนี่ยมีร้านขายอาหารด้วยเพื่อน1อย่างกับข้าวก็45บาทแล้วกับข้าว2อย่าง50บาทนะแต่นี่เราได้สารอาหารครบถ้วนมีผลไม้เอ่ยมีอาหารอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นมีความหลากหลายในตัวของอาหารสารอาหารมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมนะเป็นเหตุผลส่วนตัวของผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณละกันนะในการรับชมแล้วก็ลองเลือกดูเผื่อเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมติดอยู่ในปั๊มน้ำมันปตท.เดี๋ยวจะจัดการอาหารเช้าแล้วก็คงจะต้องมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำนะครับก็ช่วงนี้อยู่ในกรุงเทพนะก็ขึ้นมาจากเชียงใหม่ได้2วันละนะครับก็เลาะมาเรื่อยถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมในช่อง YouTube หรือใน Facebook เนี่ยก็จะรู้ว่าผมผ่านไปที่ไหนมาไหนบ้างนะก็ลองชมเอาแล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับก็ Subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูผมในช่องทางต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นในของ Facebook นะครับแล้วก็มีของ Wow Channel ในช่อง YouTube แล้วก็มี TikTok นะ TikTok นะครับก็ลองดูนะก็ใช้ชื่อ Wow Channel เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวช่วงเนี้ยขอพักการเดินทาง10ถึง15วันก่อนนะเพราะฉะนั้น10ถึง15วันเนี่ยผมต้องก็ใช้งบประมาณที่มันจำกัดจำเขี่ยนะเพื่อนแล้วก็จะพยายามสรรหาอาหารแนวที่เซตผมเซตไว้แล้วกันว่าอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็มื้อนี้ก่อนนะครับเป็นเซตเนี่ยมีโจ๊กมีสโมกกี้ไบท์มีกล้วยหอมแล้วมีขนมปังนะครับก็เอามาฝากกันนะเพื่อนๆเอาเป็นไกด์ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันก็แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหวังยิ่งว่าคงได้พบกันอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ